สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับผมวิรัตเป่งวจนะศรีบรรพชักจินนครปฐมวันนี้เราจะมาศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันจากพระธรรม2พงศษัตริย์บทที่18ข้อ1ถึงข้อ12 2พงศษัตริย์บทที่18ข้อ1ถึง12ต่อมาในปีที่3แห่งรัชกาลโฮเชยาบุตรยาเอลาพระราชาแห่งอิสราเอลเฮเซคียาพระราชโอรสของอาหัสพระราชาแห่งยูดาห์ได้ขึ้นครองราชเมื่อทรงเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์มีพระชนมายุ 25 พรรษาและทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม 29 ปีพระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาบีบุตรหญิงของเสคาริยาและพระองค์ทรงทำสิ่งที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระยาเวตามทุกอย่างที่ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ทรงกระทำพระองค์ทรงรื้อปูชนียสถานสูงทิ้งไปทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ลงเป็นชิ้นๆทรงโค่นเสาอาเชราลงเสียและทรงทุบงูทองสำริดซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเสียเพราะว่าคนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั้นเขาเรียกงูนั้นว่าเนหุชทานพระองค์วางพระทัยในพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลเพราะฉะนั้นในบรรดาพระราชาแห่งยูดาห์ต่อจากพระองค์มาหรือในบรรดาผู้อยู่ก่อนพระองค์ไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงยึดพระยาเวอย่างมั่นคงพระองค์ไม่ทรงหันจากการติดตามพระเจ้าเลยแต่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระยาเวทรงบัญชาโมเสสและพระยาเวสถิตกับพระองค์พระองค์ทรงประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทรงกระทำพระองค์ทรงกบฏต่อพระราชาแห่งอัสซีเรียและไม่ยอมปรนิบัติท่านพระองค์ทรงโจมตีคนฟิลิสเตียไกลไปจนถึงเมืองกาซาและชายแดนเมืองนั้นตั้งแต่ที่ที่มีหอสังเกตการจนถึงเมืองที่มีป้อมต่อมาในปีที่4แห่งรัชกาลกษัตริย์เฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่7แห่งรัชกาลโฮเชยาบุตรเอลาพระราชาแห่งอิสราเอลเชลมาเนเสอพระราชาแห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมารบกับสมาเรียและล้อมเมืองไว้และเมื่อสิ้น3ปีพวกเขาก็ยึดเมืองนั้นได้ในปีที่6แห่งรัชกาลเฮเซคียาซึ่งเป็นปีที่9แห่งรัชกาลโฮเชยาพระราชาแห่งอิสราเอลกรุงสมาเรียก็ถูกยึดไปพระราชาแห่งอัสซีเรียได้กวาดต้อนคนอิสราเอลไปยังอัสซีเรียไปไว้ที่ฮาลาและข้างแม่น้ำฮาโบแห่งเมืองโกซานและในเมืองต่างๆของคนมีเดียเพราะพวกเขาไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของตนแต่ได้ทำผิดต่อพันธสัญญาของพระองค์คือทำผิดต่อทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวได้สั่งไว้และเขาทั้งหลายไม่ฟังไม่ทำตามตลอดเวลาที่ผ่านมาพระวจนะของพระเจ้าบอกให้เราทราบว่าอาณาจักรสองอาณาจักรได้เกิดขึ้นคือฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้ก็เนื่องจากว่าบาปเป็นต้นตอที่พระเจ้าทรงฉีกอาณาจักรออกเป็นสองอาณาจักรและในอาณาจักรสองอาณาจักรนั้นมีกษัตริย์ที่ปกครองมีทั้งกษัตริย์ที่ดีและมีทั้งกษัตริย์ที่ไม่ดีแต่พระคำพระเจ้าตอนนี้ได้พูดถึงเฮเซคียาโอรสของกษัตริย์อาหัสแห่งยูดาห์ได้ขึ้นมาครองราชแทนผู้เป็นพระราชบิดาขณะอายุได้25ปีและอยู่ในตำแหน่งนานถึง29ปีและพระวจนะของพระเจ้าได้บันทึกถึงสิ่งดีงามที่เฮเซคียาได้กระทำไว้และเป็นต้นแบบแก่เราทุกคนในยุคปัจจุบันนี้ 1. ท่านได้ทำสิ่งที่ชอบธรรมหรือสิ่งที่ถูกต้องจากพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่3เฮเซคียาได้รื้อได้ทำลายได้ค้นได้ทุบสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางน้ำที่คอยทำให้คนเราเนี่ยทำบาปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสมัยของเฮเซคียามีสิ่งมอมเมาผู้คนมากมายที่ทำให้ผู้คนนั้นหลงจากทางของพระเจ้าไปและยังไม่พอยังส่งเสริมให้คนนั้นกล้าที่ทำบาปมากขึ้นสิ่งที่น่าประทับใจในชีวิตของเฮเซคียาก็คือพระองค์นั้นเป็นผู้ที่กล้าทำความดีกล้าทำความถูกต้องเด็ดขาดไม่อมชอมกับเรื่องความบาปที่เกิดขึ้นกับสังคมเพราะถือว่าบาปใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มักจะเกิดขึ้นจากการสะสมของบาปเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นบางครั้งจนนำเรานำหลายๆคนไปสู่ความรู้สึกที่อมชอมกับความบาปที่เกิดขึ้น
ปิดใจรับความบาปง่ายบางครั้งก็เริ่มจากความคิดความรู้สึกที่ว่าใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นก็เลยทำให้เรามั่นใจในการทำบาปมากขึ้นในที่สุดคนทำผิดก็มีมากกว่าคนที่ทำถูกต้องกลายเป็นว่าคนทำผิดกลายเป็นคนถูกคนทำถูกกลายเป็นคนผิดเป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและก็ยังเกิดขึ้นกับในปัจจุบันในโลกของเรานี้การนั้นก็ดีเราจะพบว่าสิ่งที่เฮซิคยาทำถูกต้องหรือทำสิ่งชอบธรรมได้ก็เพราะว่าพระองค์เองนั้นได้จงรักภักดีต่อพระเจ้าจงรักภักดีต่อพระเจ้ารักพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่เรายังไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าเราก็จะสามารถไปเกรงใจผู้คนมากกว่าพระเจ้าแต่เราจะชอบเสียงปรบมือจากมนุษย์มากกว่าพระสุรเสียงของพระองค์ที่ตรัสไว้ว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากนี่คือเสียงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ถ้าคนเราไม่ยำเกรงพระเจ้าก็จะยอมรับการเยินยอจากผู้คนทั้งหลายสิ่งที่สองที่เราพบจากชีวิตของเฮซีคยาห์ก็คือท่านเป็นผู้ที่วางใจพระเจ้าหรือท่านเป็นผู้ที่ไว้เนื้อเชื่อใจพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในข้อที่ห้าพระเจ้าของพระเจ้าบอกไว้ว่ากษัตริย์เฮซีคยาห์ยึดพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงติดตามพระองค์อย่างไม่ลดละรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าพระคำพระองค์เจ้าบอกว่าในบรรดากษัตริย์ของยูดาห์ที่อยู่ก่อนหรือต่อจากเฮเซคยานั้นไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเปรียบหรือเสมอเหมือนกษัตริย์เฮเซคยาได้ก็เพราะว่าพระองค์นั้นติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงติดตามพระเจ้าแบบไม่ลดละเพราะก่อนหน้านี้มีกษัตริย์หลายพระองค์ที่มักจะดีตอนต้นๆแต่ตอนปลายๆมักจะหลงกระทำผิดบาปทำสิ่งที่ขัดแย้งกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหลายพระองค์ต้นดีปลายร้ายอะไรทำนองนี้แต่กษัตริย์เฮเซคิยานั้นยังคงจงรักภักดีต่อพระเจ้าไม่หันไปนมัสการสิ่งอื่นใดนอกจากพระเจ้าพี่น้องครับการติดตามพระเจ้าบางครั้งไม่เหมือนกันวิ่ง100เมตรหรือ200เมตรแต่เป็นการวิ่งมาราธอนต้องอาศัยระยะทางที่ไกลๆเป็นเครื่องพิสูจน์การติดตามพระเจ้าของเฮซิคยานั้นเป็นการติดตามพระองค์แบบมั่นคงและไม่ลดละเฮซิคยามีระยะชีวิตในการติดตามพระองค์นั้นใกล้ชิดมากสิ่งที่สองเฮซิคยารักษาพระบัญญัติของพระเจ้าการเชื่อศรัทธาในพระเจ้าการเชื่อศรัทธาในพระเจ้าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่การจะรักษาชีวิตให้ดีตามคำสอนของพระเจ้านั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมีกษัตริย์หลายพระองค์ก่อนหน้านี้หลายพระองค์ดูแล้วเริ่มต้นจะดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รักษาความศรัทธาในพระเจ้าไว้ได้ล้มลงในความผิดบาปได้พาผู้คนไปกราบไหว้บูชาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าเพราะฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นกับเฮซิคยาห์เมื่อท่านเองนั้นจงรักภักดีต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าก็คือพระเจ้าสถิตอยู่กับเฮเซคยาห์อยู่กับบัลลังก์ที่เฮเซคยาห์ประทับอยู่ดังพระคำพระองค์เจ้าในข้อ7ข้อ8บอกว่าพระเจ้าสถิตกับกษัตริย์เฮเซคยาห์พระองค์ประสบความสำเร็จประสบชัยชนะในทุกสิ่งที่ทรงกระทำซึ่งเป็นดังพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมปฐมกาลบทที่26ข้อ3ที่ตรัสไว้ว่าเราจะอยู่กับเจ้าและอวยพรเจ้าเช่นเดียวกันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราในยุคปัจจุบันนี้ก็ต่อเมื่อเราเองนั้นทำสิ่งที่ถูกต้องและไว้วางใจพระเจ้ากล้าทำสิ่งดีเกรงกลัวต่อบาปกล้าทำสิ่งดีทำให้มากขึ้นด้วยความยำเกรงพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ